ริกไข่ปูน้อยกำลังอยากกินน้ำพริกไข่ปูอยู่พอดีเลยจ้ะแม่ว่าแต่แม่ไม่เห็นต้องสลักมาให้สวยงามอย่างนี้เลยเหนื่อยเปล่าแต่ยังไงน้อยก็ต้องขอบคุณแม่มากๆนะจ๊ะแม่ทำมาให้คุณหนูขวัญศรีน่ะตาดบอกว่าเธอชอบกินเล็กน้อยเอาไปใส่สำรับให้คุณหนูทีนะเผื่อเห็นว่าอาหารหน้าตางามๆดูน่ากินอย่างนี้เธอจะได้กินข้าวกินปลาได้บ้างเอาไว้วันหลังเนี่ยแม่จะทำให้กินนะแต่วันนี้ไปจัดใส่สำรับให้คุณหนูก่อนไปจ้ะทำไมระเบียงไปตามหาบุญหงานานจังเลยในป่านี้ไม่กลับมาอีกถึงหนูขวัญศรีจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของน้าแต่หนูก็เคยกินนมจากอกน้าไม่ใช่ลูกก็เหมือนลูกร้องไห้ทำไมใครทำอะไรหล่อนล่ะหรือว่าน้องทิพย์เปล่าค่ะน้อยแค่น้อยใจแม่น้อยใจทำไมแม่จะทำอะไรน้อยไม่เข้าใจเลยน้อยเป็นลูกแท้ๆของแม่แต่แม่กลับรักน้อยน้อยกว่าที่รักและสนใจคุณหนูขวัญศรีกลับจะไม่รักเธอได้ยังไงเธอเป็นลูกนะแต่ขวัญศรีไม่ใช่กลับเนี่ยเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดเธอนะใช่ซะที่ไหนล่ะแน่นอนมันเป็นลูกของนางทานทิพย์ต่างหากล่ะ